สวัสดีครับก็ทำเอาหลายๆคนจิ้มกันหนักมากสำหรับคู่ของนางเอกสาวหน้าหวานริซี่ออนเนตกับก๊อฟอิทธิพันธ์จนเกิดเป็นแฮชแท็กริซี่ที่แปลว่าของก๊อฟติดเทรนด์อันดับหนึ่งใน Twitter กันเลยทีเดียวบอกเลยว่าเวลาที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันมันมีโมเมนต์น่ารักออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันก็เลยทำให้ขาจิ้มฟิลเวอร์แถมถึงขั้นลุ้นให้เป็นคู่จริงเหมือนกันกับคู่จิ้มคนอื่นๆอีกด้วยล่าสุดก็ทำเอาขาจิ้มฟินหนักมากเมื่อสาวริซี่ได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองที่เคยไปออกรายการกับหนุ่มก๊อตซึ่งหลังจากนั้นหนุ่มก๊อตก็ได้โทรเข้ามาคอมเมนต์แซวสาวริซี่ว่าแขนใครเอ๊ะงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์จิ้มกันทั้งคู่หนักมาก